รมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่65ใจนั้นสำคัญที่สุดหลวงพ่อครับที่เนนดิ่งพูดว่าถ้าปลุกพระให้นั่งได้ทำอะไรได้หมดนั้นหมายความว่ายังไงครับและเกี่ยวข้องกับกสิณอย่างไรภิกษุวัย21ตั้งคำถามหลวงพ่อเดิมพลิกตัวไปทางขวานอนในท่าสบายแล้วจึงตอบปัญหาหมายความว่าการที่จะปลุกพระให้นั่งได้ต้องให้จิตตั้งมั่นเป็นอัปปนาสมาธิถ้าจิตตั้งมั่นเสียแล้วทำอะไรก็ได้หมดเพราะจิตนั้นสำคัญมากจิตก็คือใจนี่แหละดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจพูดง่ายๆก็คือถ้าจิตตั้งใจถึงแล้วทำอะไรสำเร็จหมดและการที่จะทำให้จิตตั้งใจถึงก็ต้องเจริญสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานคืออะไรครับแล้วไปเกี่ยวข้องกับกสิณอย่างไรหลวงพ่อยิ่งพูดผมก็ยิ่งงงสงสัยจะรับวิชาของหลวงพ่อไม่ได้เสียแล้วพระหนุ่มรู้สึกท้ออย่าเพิ่งสงสัยแล้วก็อย่าเพิ่งซักถามและที่สำคัญคืออย่าเพิ่งท้อถอยฉันกำลังจะอธิบายให้คุณฟังอยู่เดี๋ยวนี้ช่วยจับฉันลุกขึ้นนั่งหน่อยนอนพูดมันไม่ถนัดพระเจริญจึงประคองท่านให้ลุกขึ้นนั่งใช้หมอนสามเหลี่ยมใบโตหนุนแผ่นหลังจับขาทั้งสองให้เหยียดตรงไปข้างหน้าแม้วัยจะเกินร้อยหากภิกษุชราก็นั่งตัวตรงเป็นสง่าผิดกับคนสูงอายุทั่วๆไปเมื่อได้นั่งในท่าที่ถนัดแล้วจึงเริ่มต้นอธิบายสมถกรรมฐานหมายถึงการฝึกจิตให้สงบตั้งมั่นหรือการทำจิตให้เป็นสมาธิซึ่งมีวิธีปฏิบัติอยู่ถึง40วิธีเรียกสั้นๆว่ากรรมฐาน40แบ่งออกเป็น7หมวดและกสิณก็เป็นหมวดหนึ่งใน7หมวดนี้กรรมฐาน7หมวดมีอะไรบ้างครับถามอย่างสนใจมีกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10พรหมวิหาร4อาหาเรปฏิกูลสัญญาจตุธาตุววัฏฐานอรูป4รวมเป็น40กรรมฐาน7หมวดนี้มีขีดขั้นความสำเร็จไม่เท่ากันบางอย่างก็ทำให้ได้ฌานเช่นกสิณบางอย่างได้เพียงอุปจารสมาธิไม่ทำให้ได้ฌานเพราะไม่ถึงอัปปนาสมาธิหมายความว่าการจะได้ฌานต้องฝึกให้ได้ถึงขั้นอัปปนาสมาธิถ้าได้แค่คณิกะสมาธิกับอุปจารสมาธิยังไม่ได้ฌานใช่ไหมครับถูกแล้วสมาธิมี3ระดับคือสมาธิชั่วขณะสมาธิจวนแน่วแน่กับสมาธิแน่วแน่เรียกเป็นภาษาบาลีว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิถ้าต้องการให้ได้ฌานต้องฝึกให้ถึงระดับอัปปนาสมาธิภิกษุชราอธิบายเพราะฉะนั้นการที่เนนดิ่งแกปลุกพระให้นั่งได้ก็แปลว่าจิตแกถึงขั้นฌานใช่ไหมครับพระหนุ่มถามอีกอย่างนั้นสิหลวงพ่อครับผมได้ยินโยมยายพูดถึงฌานมาตั้งแต่เด็กๆแต่ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรหลวงพ่อจะกรุณาอธิบายให้ผมฟังได้ไหมครับทำไมจะไม่ได้ล่ะเพราะการที่ฉันบอกคุณว่าจะเรียนวิชาจากฉันต้องให้ได้กสิณก่อนก็คือให้ได้ฌานก่อนนั่นเองแต่เป็นฌานที่ได้จากการเจริญกสิณถ้าได้จากการเจริญกรรมฐานอย่างอื่นอาจไม่แก่กล้าพอฌานหมายถึงการเพ่งหรือภาวะจิตที่เพ่งอารมณ์จนแน่วแน่ถึงขั้นอัปปนาสมาธิฌานแบ่งออกเป็น2ระดับใหญ่ๆและแบ่งย่อยออกไปอีกระดับละ4รวมเป็น8เรียกว่าฌาน8หรือสมาบัติ8ท่านพูดช้าหากชัดถ้อยชัดคำฌาน2ระดับที่หลวงพ่อพูดถึงมีอะไรบ้างครับมีรูปฌานกับอรูปฌาน
รูปฌานหมายถึงการเพ่งรูปธรรมเป็นอารมณ์มี4ระดับหรือ4ฌานตั้งแต่ฌานที่1ไปจนถึงฌานที่4เรียกเป็นภาษาบาลีว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานตามลำดับอีกระดับเรียกว่าอรูปฌานคือการเพ่งอรูปธรรมเป็นอารมณ์ผู้ที่จะเจริญอรูปฌานต้องได้รูปฌานถึงระดับจตุตถฌานเสียก่อนแล้วจึงจะเจริญอรูปฌานตามลำดับคืออากาสานัญจายตนะกำหนดอากาศหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์วิญญาณัญจายตนะกำหนดวิญญาณหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์อากินจัญญายตนะกำหนดภาวะที่ไม่มีอะไรอะไรเป็นอารมณ์และเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอันเข้าถึงภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่กรรมฐาน40อย่างที่ฉันพูดมาข้างต้นนั้นมีอยู่10อย่างที่มีขีดขั้นความสำเร็จเพียงอุปจารสมาธิไม่ถึงขั้นฌาน10อย่างนั้นมีอะไรบ้างครับพระหนุ่มถามอีกมือท่านทำงานหากดวงตาจับจ้องที่ใบหน้าของภิกษุชราฟังอย่างตั้งอกตั้งใจกรรมฐาน7หมวดที่ฉันพูดไปเมื่อตะกี้หมวดที่3หมวดที่5หมวดที่6มีชื่อว่าอะไรนะท่านทดสอบความจำภิกษุหนุ่มอนุสติ10อาหาเรปฏิกูลสัญญาและจตุธาตุววัฏฐานครับผู้ที่เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ชมว่าความจำยอดเยี่ยมตอบฉะฉานดีมากความจำคุณดีใช้ได้ทีเดียวเอาละฉันกำลังจะอธิบายกรรมฐาน10อย่างที่มีขีดขั้นความสำเร็จเพียงอุปจารสมาธิได้แก่อนุสติ8ข้อกับหมวดที่5และหมวดที่6อย่างละ1รวมเป็น10อนุสติ10มี10ข้อแสดงว่าอีก2ข้อมีขีดขั้นความสำเร็จถึงขั้นฌานใช่ไหมครับถูกแล้วอนุสติ10ได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติมรณสติกายคตาสติอานาปานสติและอุปสมานุสติ7ข้อแรกกับข้อสุดท้ายมีขีดขั้นความสำเร็จเพียงอุปจารสมาธิส่วนกายคตาสติมีขีดขั้นความสำเร็จถึงปฐมฌานและอานาปานสติถึงจตุตถฌานอันเป็นขั้นสูงสุดของรูปฌานแล้วกสิณล่ะครับฉันกำลังจะอธิบายอยู่นี่ไงล่ะเรื่องนี้สำคัญเพราะคุณจะต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการที่ฉันเลือกให้คุณเรียนกสิณเพราะฌานที่ได้จากกสิณนั้นแก่กล้ากว่าที่ได้จากกรรมฐานอย่างอื่นๆพระอรรถกถาจารย์ท่านจึงจัดกสิณไว้ในหมวดแรกใช่ไหมครับถามอย่างคนช่างสังเกตถูกแล้วภิกษุสูงวัยตอบแล้วจึงเริ่มเข้าสู่บทเรียนกสิณแปลว่าวัตถุอันจูงใจคือจูงใจให้เข้าไปผูกอยู่เป็นชื่อของกรรมฐานที่ใช้วัตถุสำหรับเพ่งเพื่อจูงจิตให้เป็นสมาธิมี10อย่างเรียกว่ากสิณ10และแบ่งออกเป็น3หมวดได้แก่ภูตกสิณ4วันนกสิณ4และกสิณอื่นๆอีก2แต่ละหมวดมีอะไรบ้างครับผมเคยได้ยินมาว่าการเพ่งดินน้ำไฟลมก็เรียกว่ากสิณถูกแล้วนั่นแหละคือภูตกสิณเรียกเป็นภาษาบาลีว่าปฐวีกสิณอาโปกสิณเตโชกสิณและวาโยกสิณหมวดที่2วรรณกสิณคือการเพ่งสีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีขาวเรียกเป็นภาษาบาลีว่านีลกสิณปีตกสิณโลหิตกสิณและโอทาตกสิณส่วนกสิณอื่นๆ2ได้แก่อาโลกะกสิณการเพ่งแสงสว่างกับอากาสะกสิณการเพ่งที่ว่างหลวงพ่อเดิมอธิบายน่าแปลกที่คืนนี้ท่านไม่มีอาการง่วงเหงาเหานอนเช่นทุกคืน1ชั่วโมงผ่านไปพระเจริญจึงพูดขึ้นว่า
นิมนต์หลวงพ่อจำวัดก่อนเถิดครับตื่นขึ้นมาค่อยสอนต่อฉันไม่ง่วงหรอกคุณเวลาเป็นเงินเป็นทองจะมัวมานอนอยู่ได้ยังไงและที่สำคัญคือเวลาของฉันเหลือน้อยเต็มทีมือที่กำลังนวดช่วงไหล่ให้ภิกษุชราร่วงผอยลงมาด้วยเจ้าตัวรู้สึกหมดแรงถ้อยคำของภิกษุวัยร้อยเศษทำให้พระหนุ่มตระหนกมือไม้อ่อนปวกเปียกหลวงพ่ออย่าพูดอย่างนี้สิครับผมทำใจไม่ได้ผมเคารพรักหลวงพ่อมากหลวงพ่ออย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะครับผู้พูดนั่งคอตกรู้สึกหมดอะไรตายอยากในชีวิตนับวันท่านก็ยิ่งรักและเคารพหลวงพ่อเดิมมากขึ้นโดยเฉพาะวันนี้ที่ท่านได้เรียนสมถกรรมฐานจากภิกษุชราซึ่งสอนได้เข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งนักคุณต้องทำใจให้ได้มันเป็นธรรมดาของชีวิตมีเกิดก็ต้องมีดับดวงตะวันยังไม่อยู่ค้างฟ้ามันขึ้นมาแล้วก็ตกไปประสาอะไรกับชีวิตมนุษย์ภิกษุสูงวัยพูดด้วยเสียงปกติผมอยากให้หลวงพ่ออยู่ไปนานๆครับเพื่อเป็นร่มโพร่มไทรของลูกศิษย์ลูกหาถ้ามันเป็นไปตามที่คุณอยากโลกนี้ก็คงไม่มีใครตายเพราะทุกคนก็อยากมีชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเอาละอย่าทำจิตตกประเดี๋ยวจะเรียนไม่รู้เรื่องฉันยังไม่ตายวันสองวันนี้หรอกนะท่านปลอบใจพระหนุ่มถ้าเช่นนั้นผมขอนิมนต์หลวงพ่ออยู่ต่ออีก17ปีนะครับให้อายุเท่าพระอานนท์พุทธอุปถาพระเจริญรู้สึกใจคอดีขึ้นนิดหนึ่งคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไม่ถึงแน่พระหนุ่มใจห่อเหี่ยวลงอีกครั้งครั้นคิดไปถึงโยมยายความห่วงใยเริ่มก่อตัวขึ้นป่านชะนี้โยมยายจะอยู่ดีมีสุขหรือว่าเจ็บระทวยป่วยไข้ก็ไม่อาจรู้ได้ภิกษุชราล่วงรู้จิตใจของศิษย์คนสุดท้ายจึงพูดขึ้นว่าไม่ต้องห่วงโยมยายของคุณหรอกเขาสบายดีฉันรับรองได้แต่โยมยายอายุมากแล้วนะครับหลวงพ่อร่วม90แล้วผมหวั่นใจว่าท่านจะจากไปโดยที่ผมไม่มีโอกาสกลับไปเห็นใจเสียงที่พูดสั่นนิดๆไม่เป็นเช่นนั้นแน่ฉันรู้ว่าเขาต้องอายุยืนเชื่อฉันไหมล่ะเชื่อครับเชื่อ 100% เลยไม่เชื่อหลวงพ่อแล้วจะไปเชื่อใครเชื่อตาอุ้ยน่ะสิได้ข่าวว่าไปเรียนคาถามหาเสน่ห์มาจากแกไม่ใช่หรือภิกษุชราสรรพยอกนึกถึงหลวงตาอุ้ยทีไรพระหนุ่มมีอันต้องหงุดหงิดทุกครั้งยังนึกเคืองแกไม่หายที่หลอกให้ท่านนวดตั้ง3ชั่วโมงนับแต่วันนั้นท่านเลยไม่ยอมเสวนาด้วยเพราะท่องไว้ในใจเสมอว่าคบพานพาไปหาผิดหลวงพ่อสอนเรื่องกสิณต่อเถิดครับนิมนต์ท่านประนมมือพร้อมกล่าวเชิญไม่อยากได้ยินแม้กระทั่งชื่อของหลวงตาอุ้ยพูดถึงหลวงตาอุ้ยแล้วรู้สึกขายหน้าใช่ไหมล่ะเห็นว่าถูกแกหลอกให้นวดตั้ง3ชั่วโมงภิกษุชราหัวเราะหึ่ๆอย่างอารมณ์ดีทำไมหลวงพ่อรู้ก็ทำไมฉันจะไม่รู้ล่ะครับผมยอมแพ้นิมนต์เทศเรื่องกสิณต่อเถิดครับตกลงแต่ก่อนที่จะสอนต่อขอถามก่อนว่าคุณมีข้อสงสัยอะไรหรือเปล่าสิ่งที่ฉันพูดมาทั้งหมดน่ะสงสัยไหมนี่ฉันหมายเฉพาะเรื่องกรรมฐานเท่านั้นนะเรื่องอื่นไม่เกี่ยวท่านต้องพูดกันไว้ก่อนด้วยรู้ว่าพระเจริญกำลังจะถามนอกเรื่องพระหนุ่มจึงต้องตอบว่าไม่สงสัยครับเรื่องที่หลวงพ่อพูดมาแล้วผมไม่สงสัยแต่สงสัยเรื่องที่ยังไม่ได้พูดคือผมกำลังจะเรียนถามหลวงพ่อว่าผมต้องเรียนกสิณทั้ง10อย่างเลยใช่ไหมครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาแค่หมวดแรกคือภูตกสิณก็พอโดยเริ่มเรียนปฐวีกสิณก่อนเอาละฟังให้ดีฉันจะบอกวิธีเจริญปฐวีกสิณหรือถ้าพูดให้ถูกต้องตามตำราก็ว่าวิธีเจริญปฐวีกสิณภิกษุวัย103นั่งหลับตาเพื่อรื้อฟื้นความจำท่านต้องการสอนศิษย์คนสุดท้ายผู้นี้ให้เข้าใจแจ่มแจ้งที่สุดวิธีเจริญปฐวีกสิณที่พระอรรถกถาจารย์ท่านสอนไว้นั้นลำดับแรกต้องทำดวงกสิณก่อน
วิธีทำดวงกสิณให้หาดินที่มีสีแดงดุจแสงพระอาทิตย์เมื่อแรกอุทัยคุณเคยเห็นไหมดินที่ว่านี้เคยครับที่หลังวัดก็มีผมเคยเดินไปดูพระหนุ่มตอบทำไมมันจึงมีสีแดงปกติดินต้องสีดำไม่ใช่หรือผู้สูงวัยกว่าต้องการตรวจสอบความรู้ของอีกฝ่ายคงเป็นเพราะมีแร่เหล็กมากกระมังครับสนิมเหล็กทำให้ดินมีสีแดงก็น่าจะเป็นอย่างที่คุณว่าภิกษุชรารู้สึกพอใจในปฏิภาณไหวพริบของภิกษุหนุ่มจากนั้นจึงอธิบายปฐวีกสิณต่อเมื่อได้ดินมาแล้วพึงชำระดินนั้นให้บริสุทธิ์เสียก่อนจึงทำให้เป็นวงกลมกว้างคืบ4 นิ้วขัดให้ราบเสมอดังหน้ากลองแล้วพึงปัดกวาดที่นั้นให้โล่งเตียนอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดทำใจให้ปลอดโปร่งตัดความกังวลทั้งหลายให้หมดสิ้นอย่างหลังนี้คงจะทำยากนะครับหลวงพ่อฟังดูเหมือนไม่ยากแต่เวลาทำผมรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยไม่รู้ว่าผมจะทำได้หรือเปล่าต้องได้สิการทำความดีต้องฝืนใจถ้าไม่ฝืนใจทำไม่ได้เพราะความดีทำยากความชั่วทำง่ายคุณว่าจริงไหมจริงครับนิมนต์หลวงพ่อบรรยายต่อเถิดครับตกลงเอาละเมื่อปฏิบัติดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วก็ถึงตอนนั่งภาวนาให้นั่งบนตั่งที่มีขาสูงคืบ4 นิ้วไกลจากดวงกสิณประมาณ2 ศอกคืบอาการที่นั่งให้นั่งขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหันหน้าเข้าหาดวงกสิณนึกพิจารณาโทษของกามคุณต่างๆและตั้งจิตให้ยินดีในฌานธรรมอันเป็นอุบายที่จะยกตนออกจากกามคุณจากนั้นให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังปรีดาปราโมทย์ให้เกิดขึ้นแล้วพึงลืมตาดูดวงกสิณเมื่อดูดวงกสิณนั้นอย่าพิจารณาสีพึงกำหนดว่าสิ่งนี้เป็นดินเท่านั้นแต่สีดินนั้นจะละเลยเสียมิได้เพราะว่าสีกับดวงกสิณนั้นเป็นอันเดียวกันดูดวงกสิณก็เป็นอันดูสีอยู่ด้วยดังนั้นพึงรวมดวงกสิณกับสีเข้าด้วยกันและดูดวงกสิณกับสีนั้นพร้อมกันโดยกำหนดว่าสิ่งนี้เป็นดินแล้วพึงบริกรรมว่าดินดินหรือจะว่าเป็นภาษาบาลีว่าปัทวีปัทวีอย่างนี้เป็นร้อยเป็นพันครั้งขณะบริกรรมว่าดินดินหรือปัทวีปัทวีนั้นอย่าลืมตาตลอดเวลาให้ลืมตานิดหนึ่งแล้วพึงหลับตาลงเสียแล้วพึงลืมตาขึ้นดูอีกปฏิบัติดังนี้ต่อไปเอาละเท่าที่ฉันอธิบายมานี้คุณพอจะปฏิบัติได้ใช่ไหมให้ทำไปตามนี้ก่อนมีปัญหาอะไรก็ให้มาถามได้แต่ฉันขอบอกไว้เสียก่อนว่าการงานทุกอย่างจะสำเร็จลุล่วงได้ก็ด้วยความเพียรพยายามภิกษุชราพูดให้กำลังใจศิษย์คนสุดท้ายครับผมจะพยายามอย่างดีที่สุดที่หลวงพ่อบรรยายมาจบเรื่องกสิณหรือยังครับยังไม่จบหรอกยังมีอีกหลายเรื่องฉันยังไม่ได้อธิบายเรื่องนิมิต3ภาวนา3และวสี5ขืนอธิบายตอนนี้อาจทำให้คุณไขว้เขวหรือไม่ก็เกิดท้อถอยเสียก่อนเอาเป็นว่าคุณไปทำอย่างที่ฉันพูดมาข้างต้นก็แล้วกันแล้วค่อยมาตอบภายหลังแล้วนานไหมครับกว่าผมจะได้ฌานพระหนุ่มเรียบเคียงถามอันนี้ต้องถามตัวคุณเองมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความเพียรแค่ไหนแต่ฉันรับรองว่าไม่เกิน3 เดือนเกิน3 เดือนไม่ได้ท่านพูดเป็นในๆนอกจากตัวท่านเองแล้วไม่มีใครรู้ว่าอีก3 เดือนข้างหน้าท่านจะละสังขารลาจากโลกมนุษย์ไปอยู่พรหมโลก